ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางออนไลน์กับครูพิมพ์ค่ะในฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์ค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็มีประโยคนะคะแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์มาฝากนักเรียนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ feeling and emotion เราไปดูคำศัพท์แล้วก็พร้อมตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเรามาดูกลุ่มตัวอย่างคำศัพท์ของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์นะคะคำแรกก็คือ angry แปลว่าโกรธนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถออกเสียงนะคะตามครูพิมพ์ไปได้เลยค่ะเพื่อเป็นการฝึกออกเสียงไปในตัวนะคะ angry โกรธ number 2 happy มีความสุข number 3Tired, เหนื่อย Number 4, glad, ดีใจ Number 5, afraid, กลัว And number 6, sleepy, ง่วงนอนคำเหล่านี้นะคะบ่งบอกถึงความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ค่ะเราไปดูตัวอย่างของประโยคในการใช้คำศัพท์เหล่านี้กันเลยนะคะเรามาดูคำแรกเลยนะคะก็คือ angry แปลว่าโกรธค่ะเรามาดูตัวอย่างของประโยคนะคะ I was so angry with him last week ค่ะก็แปลว่าฉันโกรธเขามากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะซึ่งคำว่า angry เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์ในเรียนภาษาอังกฤษก็คือ adjective นะคะคำคุณศัพท์จะต้องมี verb to be เข้ามาด้วยเสมอนะคะ verb to be ในประโยคนี้ก็คือ was นะคะเรารู้ว่า I คู่กับ am ถูกไหมคะแต่นะคะ last week เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแปลว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนจาก I am เป็น I was นั่นเองซึ่งคำว่า angry เป็นคำคุณศัพท์นักเรียนจะพูดว่า I angry โดยไม่ใส่ verb to be นะคะไม่ได้จะเป็นการผิดรูปประโยคไปนะคะผิดหลักประโยคแกรมม่านะคะแต่นะคะเราจะต้องเป็น I am ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือประโยคนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็จะเป็น I was ค่ะ I was so angry with him last week please repeat after me ค่ะก็ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยฝึกออกเสียงตามครูพิมพ์ไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรียนเนี่ยได้ฝึกออกเสียงไปในตัวแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะคะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการออกเสียงประโยคเหล่านี้เมื่อเรียนไปเจอสถานการณ์จริงที่จะต้องคุยกับชาวต่างชาติจริงๆนะคะเรียนจะได้ไม่ตื่นเต้นลำบากนะคะหรือไม่มีความมั่นใจนะคะก็ฝึกไปได้เลยพร้อมๆกันตรงนี้นะคะเรามาดูประโยคเพิ่มเติมค่ะ I am still angry with him now ก็แปลว่าฉันยังคงโกรธเขาอยู่ตอนเนี้ยนะคะเห็นไหมคะครูพิมพ์ใช้ I am แล้วในประโยคนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามี now แปลว่าขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะก็เป็น I am ทำไมต้องใส่ am ก็อย่างที่ครูพิมพ์ได้เกริ่นไว้แล้วก็คือ angry เป็นคำคุณศัพท์จะต้องมี verb to be เข้ามาด้วยทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็น I am still angry with him now ค่ะคำว่า still ครูพิมพ์เพิ่มเข้ามาค่ะเพราะว่ายังคงค่ะก็แปลว่าฉันเนี่ยยังคงโกรธเขาอยู่ตอนนี้ค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะ happy แปลว่ามีความสุขค่ะมาดูตัวอย่างของประโยคกันเลยค่ะI feel very happy today because I got promoted. Again, I feel very happy today because I got promoted. ค่ะก็แปลว่าผมเนี่ยมีความสุขมากเลยวันเนี้ยเพราะผมได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะค่ะก็คำว่า happy นะคะเป็นความรู้สึกค่ะนอกจากเราจะใช้ I am very happy แล้วเราก็ยังใช้ feel เข้ามาได้ด้วยนะคะนักเรียนสามารถพูดได้ว่า I am ได้ด้วยนะคะ
หรือ I feel ก็ได้ค่ะแล้วก็คำว่า got promoted นะคะก็แปลว่าได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ happy ค่ะ The next one tired แปลว่าเหนื่อยนะคะเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันค่ะ I feel tired today I feel tired today ก็แปลว่าฉันรู้สึกเหนื่อยวันนี้ซึ่งคำว่า tired เช่นเดิมค่ะนักเรียนสามารถพูดได้นะคะว่า I am ก็ได้หรือ I feel ก็ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันต่อนะคะ I felt really tired yesterday I felt really tired yesterday ก็แปลว่าฉันรู้สึกเหนื่อยจริงๆเลยเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งคำว่า yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ช่องที่2ค่ะช่องที่2ของ feel ก็คือ felt นะคะเขียนแบบนี้ออกเสียงได้เป็น felt นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ really แปลว่าจริงๆหรือว่าแปลว่ามากก็ได้นะคะเรียนเป็นการเสริมเติมแต่งประโยคนะคะให้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านักเรียนแบบเหนื่อยมากๆนะคะนักเรียนก็ใช้ very really so อย่างเงี้ยตรงเนี้ยได้เลยค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ I felt really tired yesterday ก็ฉันรู้สึกเหนื่อยจริงๆเมื่อวานนี้ค่ะเราไปดูคำต่อไปเลยนะคะ Let's have a look the next one glad แปลว่าดีใจค่ะI'm so glad to meet you again. I'm so glad to meet you again. ก็แปลว่าฉันดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งคำว่า glad เป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะเราจะต้องมี verb to be เหมือนเดิมนะคะเข้ามาด้วยก็เป็น I am ตัวย่อของ I am เขียนแบบนี้นะคะออกเสียงเป็น I am นะคะซึ่งเวลานักเรียนพูดนะคะนักเรียนสามารถใส่อารมณ์น้ำเสียงเข้าไปด้วยนะคะให้เป็นอารมณ์ว่าเราดีใจมากๆนะคะไม่ใช่ว่าเราออกเสียง I'm so glad to meet you again นะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เราพูดไปท่องไปถูกไหมคะเราต้องออกจากมา inner ข้างในของเราว่าเราดีใจมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นคำว่า so นะคะให้แบบเข้าถึงอารมณ์ว่าเราดีใจมากก็จะเป็น I'm so glad to meet you again ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ I'm so glad for you I'm so glad for you ค่ะก็แปลว่าฉันดีใจมากกับคุณด้วยนะค่ะเราไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะ Let's have a look the next one Sleepy แปลว่าง่วงนอนค่ะI was very sleepy last night. ก็แปลว่าฉันง่วงนอนมากเมื่อคืนนี้ Last night แปลว่าเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเราก็ใช้ I was นะคะคำว่า sleepy เป็นคำ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นเราต้องมี verb to be เข้ามาด้วยค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราไม่ใช้ I am นะคะเราก็เป็น I was ค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะ I am really sleepy now. I will go to bed soon. I am really sleepy now. I will go to bed soon. ก็แปลว่าครั้งเนี้ยนะคะผมง่วงนอนมากตอนเนี้ยผมจะเข้านอนเร็วนี้ค่ะนักเรียนสามารถเปลี่ยนจาก really เป็น very ได้นะคะหรือ so sleepy ก็ได้ค่ะเรามาดูกลุ่มของคำศัพท์นะคะในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกกันเหมือนเดิมนะคะคำแรกก็คือ calm ตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถออกเสียงตามครูพิมพ์ไปได้เลยนะคะ please repeat after me calm แปลว่าใจเย็นค่ะ bored เบื่อ comfortableสบายใจ greedy
โลภหรือตะกะคะ crazy crazy บ้าคลั่ง and brave brave แปลว่ากล้าหาญค่ะเราไปดูตัวอย่างของประโยคในการใช้คำศัพท์เหล่านี้กันเลยนะคะ The first one is calm calm แปลว่าใจเย็นค่ะHe is a very calm person. He is a very calm person. ก็แปลว่าเขาเป็นคนใจเย็นมากค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ Please be calm. Please be calm. ก็แปลว่ากรุณาใจเย็นๆค่ะเราไปดูตัวอย่างของคำเพิ่มเติมกันต่อเลยค่ะ Let's have a look the next one. Brave. Brave.กล้าหาญค่ะ I am not brave enough to tell him the truth. I'm not brave enough to tell him the truth. ก็แปลว่าฉันไม่กล้าพอที่จะบอกความจริงกับเขาตรงนี้นะคะนักเรียนใช้ I am ก็ได้หรือจะพูดตัวย่อก็ได้นะคะตัวย่อก็เป็น I'm not ตัวเต็มก็คือ I am not ค่ะ I am not brave enough to tell him the truth ค่ะ the truth truth ตรงนี้ค่ะก็คือแปลว่าความจริงค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะ They are very brave. They are very brave. ก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยกล้าหาญมากคำว่า brave นะคะก็เป็นคำคุณศัพท์เช่นเดิมค่ะต้องมีคำ verb to be เข้ามาประธานเป็น they นะคะประธานเป็น they ใช้ are ครับประธานเป็น I ใช้ am เป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะLet's have a look the next one. Bored. Bored. ประเบื่อค่ะเช่น I'm so bored of her. I'm so bored of her. ก็แปลว่าผมเบื่อเธอมากนะคะดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ I don't have anything to do. I'm really bored. I don't have anything to do. I'm really bored. ค่ะก็แปลว่าผมไม่มีอะไรทำเลยผมรู้สึกเบื่อจริงๆค่ะตรงนี้ reallyเรียนก็เปลี่ยนเป็น so หรือเปลี่ยนเป็น very ก็ได้ค่ะ Let's have a look the next one comfortable comfortable แปลว่าสบายใจนะคะเช่น when I'm with you I feel comfortable when I'm with you I feel comfortable ก็แปลว่าเวลาผมอยู่กับคุณผมรู้สึกสบายใจค่ะต่อไปค่ะI feel comfortable talking to you. I feel comfortable talking to you. ก็แปลว่าผมรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคุณนักเรียนสามารถนำประโยคสำเร็จรูปตรงนี้นะคะไปใช้พูดได้นะคะในกรณีที่นักเรียนจะต้องนำไปพูดนะคะก็จำตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องเขาจะได้ฟังเราได้ครั้งเดียวจบแล้วก็เข้าใจเลยนะคะCrazy, crazy, แปลว่าบ้าคลั่งค่ะ She's so crazy, she's so crazy. ก็แปลว่าเธอบ้าคลั่งมากค่ะมาดูเพิ่มเติมค่ะ I'm not that crazy, I'm not that crazy. ฉันไม่บ้าขนาดนั้นค่ะ Greedy, 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 แปลว่าโลภหรือตะกะค่ะดูตัวอย่างนะคะ He is very greedy. He is very greedy. แปลว่าเขาโลภมากนะคะหรือ That woman eats a lot. She is greedy. That woman eats a lot. She is greedy. แปลว่าผู้หญิงคนนั้นทานเยอะมากนะคะเธอตะกะจังค่ะซึ่งคำว่า greedy เช่นเดิมค่ะเป็นคำคุณศัพท์นะคะ adjective จะต้องมี verb to be เข้ามานะคะตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะประธานเป็น she ใช้ is ประธานเป็น he ก็เช่นกันค่ะเป็น he is นะคะเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะ scared scared แปลว่ากลัว shy shy แปลว่าอาย stressed stressed เครียด worriedworried แปลว่ากลุ้มใจหรือเป็นทุกข์ guilty guilty
รู้สึกผิด and the last one disgusted disgusted แปลว่าขยะแขยงค่ะเราไปดูตัวอย่างของประโยคในการใช้คำศัพท์เหล่านี้กันนะคะ scared scared แปลว่ากลัวค่ะเช่น the dog was barking at me I was scared the dog was barking at me I was scared ก็แปลว่าสุนัขกำลังเห่าใส่ฉันนะฉันกลัวนะคะซึ่งประโยคนี้บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะสังเกตได้จากอะไรคะสังเกตได้จากการใช้ was นั่นเองนะคะคำว่า scared เป็นคำคุณศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมี verb to be เข้ามาด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเป็นในรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช้ I am แต่ในที่นี้เป็นอดีตนะคะก็เป็น I was scared ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สุนัข กำลังเห่าแต่กำลังเห่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วที่เป็นอดีตนะคะ the dog แทนที่เราจะใช้ is เราก็ใช้ was นะคะเพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันแน่นอนเราใช้ is barking นะแต่ว่าประโยคนี้เป็นอดีตก็เป็น the dog was barking at me ค่ะมาดูเพิ่มเติมต่อนะคะ I'm scared of height I'm scared of height ก็แปลว่าฉันกลัวความสูงค่ะ Let's have a look the next one shy shy แปลว่าอายค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ They asked me to dance on the stage but I was too shy They asked me to dance on the stage but I was too shy ก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยได้ขอร้องให้ฉันขึ้นไปเต้นบนเวทีแต่ฉันอายเหลือเกินหาซึ่งประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะรู้ได้อย่างไรตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เขาใช้เป็นกริยาช่องที่2นะคะถ้าเป็นกริยาช่องแรกเนี่ยจะไม่มี ed ค่ะนี่เป็นช่องที่2นะคะก็ใช้ asked ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอดีตก็เป็น was นะคะถ้าเป็นปัจจุบันนักเรียนใช้ I am ได้นะคะแต่นี่เป็นอดีตใช้ was นะคะบ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ได้นะคะก็พวกเขาได้ขอร้องให้ฉันขึ้นไปบนไปเต้นบนเวทีฉันอายเหลือเกินค่ะ เรามาดูคำนี้กันค่ะ stressed stressed แปลว่าเครียดนะคะเช่นมาดูตัวอย่างค่ะเดี๋ยวครูพิมพ์จะออกเสียงประโยคเหล่านี้นะคะช้าๆให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามครูพิมพ์ไปด้วยได้เลยนะคะ I'm so stressed today because I have to get this job done by tonight but I don't have enough time to do it I'm so stressed today because I have to get this job done by tonight but I don't have enough time to do it ค่ะก็แปลว่าผมนี่เครียดมากเลยวันเนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยต้องทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จภายในคืนนี้แต่ผมไม่มีเวลานะครับคือมีเวลาไม่พอที่จะทำงานนี้นักเรียนสามารถนำประโยคสำเร็จรูปตรงนี้ไปนะคะไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรียนเพราะว่ามีบางท่านนะคะอาจจะต้องได้ใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนนะคะเช่นฉันเครียดมากวันนี้ก็ I'm so stressed today แล้วก็บอกว่าเป็นเพราะอะไรถึงเครียดมากก็ because นะคะในตัวอย่างก็ I have to get this job done by tonightก็ฉันจะต้องทำงานนี้เสร็จภายในคืนนี้แต่ว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำงานนี้ซึ่งคนเราก็อาจจะไม่มีเวลาพอเราก็นำประโยคนี้ไปพูดได้นะคะก็คือ I don't have enough time to do it ค่ะ Let's have a look this word disgusted disgusted แปลว่าขยะแขยงค่ะเป็นคำคุณศัพท์จะต้องมี verb to be เข้ามาเสมอนะคะเช่น I was disgusted by the bad smell I was disgusted by the bad smell ก็แปลว่าผมรู้สึกขยะแขยงกับกลิ่นเหม็นนี้จังค่ะมาดูประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ She left the room with just a mess นะคะ She left the room with just a mess I was disgusted I was disgustedนะคะก็คือเธอปล่อยให้ห้องสกปรกอะไรเช่นนี้ผมรู้สึกขยะแขยงจังเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
เราสังเกตได้อย่างไรตรงนี้เลยค่ะ was แล้วก็ left นะคะตรงนี้เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า leave นะคะ leave เปลี่ยนเป็น left ค่ะ Let's have a look at the next word worried worried แปลว่ากลุ้มใจหรือเป็นทุกข์นะคะ For example I'm worried I will run out of money I'm worried I will run out of money ก็แปลว่าฉันรู้สึกกลุ้มใจว่าผมเนี่ยหรือว่าฉันเนี่ยจะเงินหมดนะคะนักเรียนก็นำประโยคตรงนี้สำเร็จรูปไปใช้ได้เลยใครเงินจะหมดนะคะก็แล้วกลุ้มใจด้วยก็เป็น I'm worried I will run out of money ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมค่ะ I'm worried I don't have enough money to pay the bills I'm worried I don't have enough money to pay the bills นะคะก็ผมเป็นทุกข์ใจว่าผมจะไม่มีเงินไม่พอนะคะมีเงินไม่พอที่จะจ่ายบิลต่างๆก็คือเช่นค่าน้ำค่าไฟนะคะก็เรียกรวมเป็น bills นะคะ bills ค่ะ Let's have a look this word guilty guilty แปลว่ารู้สึกผิดค่ะเช่น for example I felt very guilty when I told him a lieI felt very guilty when I told him a lie. ก็แปลว่าฉันรู้สึกผิดมากตอนที่ฉันพูดโกหกเขาค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะก็คือนี่เลยใช้กริยาช่องที่สองนะคะจาก feel เป็น felt แล้วก็จาก tell เป็น told ค่ะมาดูประโยคเราก็มาดูตัวอย่างนะคะของคำศัพท์กลุ่มสุดท้ายนะคะในเรื่องของความรู้สึกและก็อารมณ์นะคะให้นักเรียนออกเสียงตามครูพิมพ์ไปดังๆได้เลยค่ะ hopeless hopeless แปลว่าหมดหวังหมดหนทาง lazy lazy ขี้เกียจ shocked shocked ตกใจหรือช็อกนะคะ moody moody เจ้าอารมณ์ jealous jealous อิจฉา and mean meanตนีขี้เหนียวนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคของคำศัพท์เหล่านี้กันเลยค่ะ Let's have a look the first one hopeless hopeless หมดหวังหมดหนทางมาดูตัวอย่างค่ะ For example I could not escape I felt hopeless I could not escape I felt hopeless ก็แปลว่าฉันไม่สามารถหลบหนีได้ฉันรู้สึกหมดหนทางค่ะเรามาดูคำนี้ค่ะ lazy lazy ขี้เกียจนะคะเช่น you are very lazy you never help me you don't do anything you are very lazy you never help me you don't do anything ก็แปลว่าคุณขี้เกียจมากคุณไม่เคยช่วยฉันเลยคุณไม่ทำอะไรเลยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถนำประโยคสำเร็จรูปตรงนี้นะคะไปใช้พูดได้เลยค่ะเผื่อใครต้องการที่จะพูดประโยคเหล่านี้พอดีนะคะ You are very lazy. You never help me. You don't do anything. ค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะ Shocked. Shocked. ตกใจนะคะหรือช็อกนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างของประโยคFor example, I was shocked by the price of it. I was shocked by the price of it. ค่ะก็แปลว่าฉันตกใจกับราคาของมันนะคะซึ่งนักเรียนนำประโยคสำเร็จรูปนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมค่ะ I was shocked when she told me. I was shocked when she told me. ก็แปลว่าผมตกใจตอนที่เธอเล่าให้ผมฟังนะคะซึ่งการพูดประโยคนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องใส่อารมณ์น้ำเสียงสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราตกใจถูกไหมคะไม่ใช่ว่า I was shocked when she told me อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเราพูดไปเหมือนนำไปท่องไปพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่อารมณ์แล้วก็น้ำเสียงของเราที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆของเราไปด้วยนะคะก็จะเช่น I was shocked when she told me ซึ่งระหว่างที่นักเรียนพูดนะคะเทคนิคที่จะทำให้มันออกมาจากอินเนอร์ข้างในก็คือให้นักเรียนระหว่างที่พูดให้นักเรียนเนี่ยจินตนาการภาพไปด้วย
นะคะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะคะหรือมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะรู้สึกยังไงซึ่งความรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกมันอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องสื่อสารให้ผู้ฟังรู้ด้วยว่าเรารู้สึกช็อกจริงๆรู้สึกแบบนั้นแบบนี้จริงๆนะคะโดยใส่อารมณ์และน้ำเสียงเข้าไปนั่นเองนะคะ Let's have a look the next one Moody เจ้าอารมณ์ค่ะเช่น She is a very moody personShe is a very moody person. ก็แปลว่าเธอเป็นคนเจ้าอารมณ์มากค่ะ Let's have a look the next word. Jealous. อิจฉานะคะเช่น She gets jealous when anybody else gets rich. She gets jealous when anybody else gets rich. นะคะก็แปลว่าเธออิจฉาเมื่อคนอื่นรวยค่ะหรือ don't be jealous of other people don't be jealous of other people ก็แปลว่าอย่าอิจฉาคนอื่นค่ะมาดูคำนี้ค่ะ mean ตนีขี้เหนียวนะคะเช่น you are so mean to me คุณตนีกับฉันจังค่ะเรามาดูกลุ่มสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึกและก็อารมณ์ค่ะคำแรกนะคะก็คือ lonely เหงานะคะ confident มั่นใจแน่ใจ proud ภูมิใจ furious โกรธมาก exhausted หมดเรี่ยวแรง patient อดทนนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคในการใช้คำเหล่านี้กันเลยค่ะ Let's have a look at first one lonely เหงานะคะเช่น I felt so lonely when she left me ก็แปลว่าผมรู้สึกเหงามากเมื่อเธอทิ้งผมไป Let's have a look the next one confident แปลว่ามั่นใจหรือแน่ใจนะคะเช่น I think I can win the race I'm confident ก็แปลว่าฉันคิดว่าฉันสามารถชนะการแข่งขันได้ฉันมั่นใจค่ะLet's have a look the next one. Proud. For example, I'm proud of my son. He is so intelligent. I'm proud of my son. He is so intelligent. ก็แปลว่าผมรู้สึกภูมิใจกับลูกชายของผมเขาฉลาดมากค่ะ Let's have a look the next word.Furious แปลว่าโกรธมากนะคะเรียนซึ่งโกรธมากโกรธจัดกว่าคำว่า angry นะคะ For example She was furious with me when I broke her watch ก็แปลว่าเธอโกรธให้ผมมากเมื่อผมทำนาฬิกาของเธอพังExhausted หมดเรี่ยวแรงค่ะเช่น After running a marathon, I feel exhausted นะคะก็แปลว่าหลังจากที่วิ่งมาราธอนแล้วผมรู้สึกหมดเรี่ยวแรงค่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ I felt exhausted after all that walking.ก็แปลว่าผมรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหลังจากที่เดินนะคะ Let's have a look the last one patient แปลว่าอดทนนะคะมาดูตัวอย่าง For example you are always in a rush
You are not very patient. You are always in a rush. You are not very patient. ก็แปลว่าคุณมักจะรีบเสมอคุณไม่อดทนเลยนะคะ Thank you. Thank you very much. ขอบคุณมากนะคะในการติดตามรับชมนะคะการแชร์ประโยคต่างๆเหล่านี้ของครูพิมพ์นะคะครูพิมพ์ก็หวังว่าก็จะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยให้นักเรียนสามารถนำประโยคสำเร็จรูปตรงนี้ไปใช้พูดในสถานการณ์ต่างๆได้เลยนะคะพร้อมกับรู้วิธีการออกเสียงนะคะแล้วก็ใช้ประโยคได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ Thank you very much. See you again next time. Goodbye.